่วงศูนย์บรรเทาทุกผีเรื่องราวศูนย์บรรเทาทุกผีในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ส่งเข้ามาให้ทีมงานได้ดูนะครับแล้วก็มาเล่ามาเกริ่นให้เราฟังเนี่ยนะฮะฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วผมบอกแล้วผมไม่เชื่อนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งใจฟังให้ดีนะน่าสนใจมากเลยครับสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยสามีมีอาการแปลกๆคืออยู่ดีก็ตะโกนโวยวายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าภรรยาเนี่ยไม่รักแล้วเตะพัดลมคืออารวาสอาการไม่ปกติเนี่ยนะครับไม่เหมือนคนธรรมดานะภรรยาเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่านี่อาการแบบแปลกๆแล้วทำไมไม่เหมือนคนโกรธปกติเนี่ยนะครับก็เลยไปปรึกษาครอบครัวแล้วก็พาสามีเนี่ยไปหาหมอธรรมเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่สกลนครภาคอีสานนะครับหมอธรรมบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะมีวิญญาณผีตายโหงเนี่ยเข้าสิงอยู่บอกแบบนี้เสร็จปั๊บไม่เชื่อครับหมอธรรมบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณเอาน้ำมนต์เนี่ยนะราดเลยเอาน้ำมนต์เนี่ยราดสามีนะครับสามีก็เอาน้ำมนต์ตักเองนะฮะตักเสร็จปั๊บอาบปุ๊บน้ำมนต์ไหลลงมาปั๊บปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นช็อกมากเลยครับตะปูเนี่ยออกมาด้วยครับ 3-5 ตัวเป็นตะปูเนี่ยหล่นออกมาเลยเนี่ยฮะซึ่งผู้ชายลาดเองนะครับไม่ได้ใครมาลาดให้เนี่ยนะภรรยาเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อครับหมอธรรมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเองก็เหมือนกันลองเอาเนี่ยขันน้ำมนต์เนี่ยลาดดูบ้างปรากฏว่าผู้หญิงนะครับตักน้ำมนต์ลาดตัวเองเหมือนกันเหมือนจะอาบน้ำมนต์เนี่ยนะฮะช็อกกว่านั้นอีกครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นน็อตเหมือนเป็นน็อตรถหรือน็อตอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะน็อตตัวใหญ่นะฮะไหลออกมาพร้อมกับน้ำมนต์21ตัวด้วยกันผมจะบอกว่า21ตัวเนี่ยหมายความว่าหล่นลงมาเหมือนเป็นฝนกริ้งกริ้งกริ้งอย่างนี้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยอยากสัมภาษณ์คู่นี้มากนะครับคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านตั้งใจดูให้ดีนะครับพบกับคุณอ้อนะครับผู้หญิงที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณแบงค์ทั้งคู่คือสองสามีภรรยาที่เล่าให้ฟังเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับโอเคนะฮะเรามาเริ่มสัมภาษณ์เลยนะฮะใช้ชีวิตแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับผมใช้ชีวิตแต่งงานมาปีนึงพอดีครับทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้มีอาชีพเป็นครูครับสอนวิชาสังคมในระดับมัธยมศึกษาครับคือคุณออกอากาศแบบนี้ในรายการคุณหนูผีคนดูทั้งประเทศอ่ะคุณไม่กลัวลูกศิษย์คุณรู้เรื่องของคุณหรอไม่ครับเพราะว่าเป็นชีวิตตัวเองมากกว่าค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะเปิดเผยให้สังคมได้รู้ในส่วนที่หลายคนไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ครับคุณอ้อนี่เป็นครูด้วยป่ะครับเดิมรับราชการอยู่ค่ะรับราชการด้วยใช่ค่ะตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มาเปิดร้านขายอุปกรณ์เกษตรค่ะครับตัวของคุณแบงค์มีความเชื่อเกี่ยวเรื่องของไสยศาสตร์คุณไสอะไรน้อยมากขนาดไหนครับเริ่มต้นเดิมทีไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่จะเป็นคนที่ไม่ลบหลู่ในเรื่องนี้ครับนะครับคุณอ้อครับไม่เชื่อ 100% เต็มค่ะเฉยๆไม่เคยใส่ใจค่ะแล้วก็อะไรเกิดขึ้นครับทำไมคุณถึงเดินทางมารายการคนดูผีได้เพราะรายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อและศาสตร์ล้วนๆเลยปกติเราแต่งงานกันมาก็ใช้ชีวิตเป็นปกติดีเนาะแต่วันดีคืนดีเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี60นะคะครับเป็นวันเกิดของอ้อเสร็จแล้วเราก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อย2คนสองสามีภรรยาแล้วก็พอทานอะไรเรียบร้อยแล้วกำลังนอนเล่นกันอยู่ดีๆก็กอดกันเล่นอยู่ดีๆครูแบงก์ก็ถามว่าตัวเองเวลาเท่าไหร่แล้วซึ่งตอนนั้นกำลังถือมือถือที่แบบเราเล่นเฟซอยู่ก็จะมีคนเข้ามาอวยพรวันเกิดเยอะเราก็ตอบเสร็จแล้วเราก็ตอบสามีไหมว่าไม่รู้คุณอยู่ดีๆเขาก็ลุกปึ้งปังขึ้นมาแล้วก็ปาขวดโซดาปาแก้วแตกกระจายเต็มห้องไปหมดอ้อก็ถามว่าคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นอะไรเขาบอกว่าคุณไม่รักผมเสร็จแล้วก็ยังแบบไปเตะ
ตะพัดลมที่อยู่ใกล้ๆอ้อนะอ้อยังเข้าใจว่าเขาจะเตะอ้อด้วยซ้ำในใจก็กลัวกลัวสุดขีดเลยเกิดอะไรขึ้นอ๋อคงเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเพราะเขาอารมณ์ร้อนมั้งเขาก็เลยต้องหย่ากับแฟนเก่าเขาโอเคแบบนี้เสร็จแล้วก็อ้อก็เห็นเขาไปนั่งสั่นอ้อก็สั่นเหมือนกันแต่ในใจนี่โอเคฉันไม่เอาคุณแล้วฉันจะเลิกกับคุณแล้วก็คว้ากระเป๋าได้ก็ลงจากบ้านแล้วก็ขึ้นรถแล้วอ้อก็กลับบ้านเลยก็นอนไม่หลับหรอกครับแล้วรุ่งเช้ามาก็นึกได้ว่าเอ๊ะเคยมีหมอดูที่แกเคยดูแม่นๆน่ะเออว่าก่อนที่อ้อจะเจอกับเขาน่ะเขาดูไว้ก่อน4ปีแล้วว่าอ้อจะเจอผู้ชายคนนี้แล้วมันใช่ทุกอย่างหมดเลยครับเขาก็เลยกลับไปหาหมอดูคนนี้เขาก็ทักเลยว่าไม่ใช่ครูแบงค์เป็นผีตายโหงมาอยู่ด้วยหมอทำก็ให้แต่งขันนะทำตามพิธีมีขัน5ขัน8นะคะทีนี้มันก็ใช้วิธีการก็คือแผ่นขี้ผึ้งให้เขียนชื่ออายุของเราลงในแผ่นขี้ผึ้งแล้วเพื่อนก็สวดคาถาสวดมนต์แล้วก็ให้มาประกบบนหัวครั้งแรกแล้วเอาออกแล้วก็เห็นเป็นกระดูกออกมากระดูกยังไงเป็นกระดูกเป็นแผ่นเหมือนกระดูกซี่โครงนะครับออกมาเป็นแผ่นกระดูกครับกระดูกแกจะมีไม้เท้าอย่างนี้วางบนหัวเราเราจับแผ่นขี้ผึ้งสวดพอสวดจบคาถาก็เอาแผ่นออกมาก็เป็นเห็นกระดูกเห็นแล้วคุณรู้สึกไงผมเชื่อป่ะเชื่อสนิทใจเลยครับเชื่อเลยเหรอเพราะคือผมตกใจมากตกใจก็คือไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราครับแล้วตอนนั้นอาการพอหลังจากนั้นเนี่ยอาการมันหายเลยไหมอาการจะหายตรงบริเวณที่ปวดถ้ามีคือตรงศีรษะทั้งวันแรกเนี่ยที่เอาออกมาก็คือบนศีรษะบนศีรษะ4ด้านครับ4ชิ้น4ชิ้นครับเป็นโครงกระดูกที่ออกมาใช่มั้ยครับเป็นกระดูกเศษกระดูกเป็นเศษเป็นแผ่นกระดูกใช่ค่ะเป็นเศษกระดูกยาวประมาณนี้ค่ะ1ข้อมือครึ่งประมาณนี้ครับแล้วไงต่อเพิ่นบอกว่าเป็นกระดูกมีอะไรออกมาอีกมั้ยฮะมีเป็นตะปูครับตะปูออกตรงนี้แล้วก็เพราะว่านอกจากที่ปวดหัวแล้วผมจะปวดตรงฝ่าเท้าแล้วก็เอาตะปูออกมันก็หายใช้วิธีการเดียวก็คือแผ่นขี้ผึ้งนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ปู่ก็บอกว่าในตัวอ้อก็มีเหมือนกันอ้อก็ตกใจเหมือนกันเออแต่ก็จริงนะฉันก็ปวดตัวจนต้องไปหาหมอหาอะไรอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วทีนี้ในตัวอ้อก็มีกระดูกออกตรงนี้เอาตรงที่เราปวดนะคะแล้วก็ประคบแล้วก็มีกระดูกออกมาแล้วก็มีตามเท้าออกมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นปู่ก็ว่าอ้าวโอเควันนี้เดี๋ยวให้ไปอาบน้ำมนต์น้ำมนต์นี่เป็นน้ำมนต์ที่ครูแบงค์เป็นคนไปตักเองจากก๊อกน้ำคือเอาถังเนี่ยไปรองจากก๊อกน้ำน้ำประปาเนี่ยค่ะเอามาคนละถังแล้วก็มาผ่านพิธีกรรมใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็นี่แหละนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงชายคาบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นปู่ก็จะหมอธรรมก็จะเป็นคนอาบน้ำมนต์ให้เราครับก็จะมีญาติๆนะยืนดูอยู่ด้วยนะคะน้ำกับน้ำที่เราเป็นคนตักเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วหมอธรรมก็จะแบบสวดมนต์สวดคาถาด้วยแล้วก็รดน้ำให้เราทีนี้พอขันสุดท้ายแค่นั้นแหละค่ะตะปูปิ้งลงมาเต็มกระจายเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะมีลูกด้วยจริงจริงซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่คุณอ้อเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงกับเธอและสามีซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วหมอทำได้บอกไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเออเขาก็บอกว่ามีคนทำเนาะบอกได้แค่ว่ามีคนทำแต่บอกไม่ได้ว่าใครทำมนต์ดำเพราะไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคือหลังจากไปหาหมอทำแล้วเนี่ยหายปวดไหมครับหายครับจะหายในชั่วขณะคือไม่ได้หายขาดไม่ได้หายขาดแต่ว่าหายเป็นเมื่อไหร่ที่ไปหาหมอทำอาการก็จะกลับมาดีขึ้นใช่แต่สักพักนึงก็จะกลับมาเป็นใหม่ใช่ครับแล้วหมอทำเขาไม่สามารถที่จะทำให้เราหายขาดได้เลยอะครับ
ก็นาทีนี้คงพูดได้ว่าไม่ได้แล้วก็คือได้แค่บรรเทาได้แค่บรรเทากับให้คาถามาเนาะป้าจากวันที่เราเริ่มเป็นเนี่ยเราไปหาหมอทำบ่อยขนาดไหนครับอย่างน้อยๆเดือนละ2ครั้งเดือนละ2ครั้งอย่างน้อยคุณแบงค์ฮะหนักสุดเลยนะที่ทำให้คุณแบงค์รู้สึกทนไม่ไหวคือเหตุการณ์ไหนครับครั้งล่าสุดครั้งที่ทรมานมากก็คือเริ่มเจ็บปวดมากก็คือวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามิถุนามิถุนามิถุนาที่ผ่านมามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแทงบนหัวแล้วก็เหมือนไฟไหม้ขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับผมแทบน้ำตาเนี่ยมันจะออกเลยมันปวดมากนอนก็แทบไม่ได้ก็ได้เป็นหุ่นแล้วก็เป็นเข็มหมดแทงตรงหัวเนี่ยคืออาบน้ำหมดแล้วไงแล้วไอ้หุ่นขี้เปื้อนมันหลุดออกมาเหรอมันก็หลุดโป๊กออกมาหลุดมาเป็นหุ่นเหรอหลุดมาเป็นหุ่นเลยนะว้านี่การ์ตูนมากเลยหุ่นที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยครับแล้วคุณเห็นดีๆคุณออกมาเห็นด้วยเห็นครับหมอมันออกมาจากไหนส่วนหัวเนี่ยค่ะเป็นหุ่นเลยเหรอพุ่งออกมาเฮ้ยและนี่คือเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับคุณแบงค์ครับเมื่อเขากลับไปหาหมอธรรมเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะหมอธรรมกลับทำพิธีกรรมบางอย่างและดึงตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวนี้ออกมาจากศีรษะของคุณแบงค์ในระหว่างทำพิธีครับแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เป็นเหมือนกันทั้งอ้อและแบงค์มีอาการเหมือนกันมีอะไรสักอย่างที่ไม่รู้อยู่ในตัวเราซื้อเมื่อไหร่ที่ไปหาหมอทำอะไรทำกี่ครั้งก็จะออกมาทุกครั้งน้อยมากแตกต่างกันไปใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ครับตามตรงนะตอนนี้ผม50-50ของคุณสองคนนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากๆนะแต่ก็ไม่ได้ไม่เชื่อเลยนะผมเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาเยอะแต่ก็ยังเอากลางๆไว้ก่อนแล้วกันนะความรู้สึกผมตอนนี้นะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับเราไม่มีที่พึ่งแล้วปรึกษาลูกลูกบอกว่าคุณแม่ลองไปหาคุณริวดูไหมเขาจะชอบติดตามรายการนี้มากเขาบอกว่าไปหาคุณริวดูไหมแม่เผื่อคุณริวจะรู้ว่ามันมาจากไหนใครทำเขาต้องการอะไรเราจะได้เจรจากับเขาไงคุณแม่ว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้แก้ปัญหานี่ถูกถ้าเป็นอยู่แบบนี้เราเป็นเป้านิ่งนะแม่มันถึงตายได้นะก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของคนทางบ้านนะครับคุณกัญญนัทและคุณธนเดชซึ่งจากวันเดือนปีเกิดนี้คุณธัญญนัทเองนั้นก็เป็นคนที่มีความคิดนะครับมีความฝังใจกับใครคนหนึ่งผมเลยให้น้ำหนักไปที่คุณธนเดชนะครับเพราะว่าเลข21ของเขานั้นเป็นเลข1ในคุณธนเดชนะครับคุณธนเดชคนนี้ปกติก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากหรืออารมณ์แปรปรวนง่ายอยู่แล้วแต่ผมสงสัยว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับความรักหรือไม่หรือไปพึ่งด้านพิธีกรรมไสยศาสตร์ใดที่เกี่ยวกับความรักนะครับจนส่งผลให้บ้านเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็ทำความเดือดร้อนไปถึงคุณกัญญนัทด้วยนั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณริวดีครับสิ่งที่ผมเห็นผมบอกไว้ในห้องมืดนะครับบอกว่าคนที่ชื่อกัญญนัทเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนละเอียดอ่อนทางความคิดแล้วก็วันๆก็คือมีแต่เรื่องธุรกิจเรื่องงานนะครับก็คือมีแต่เรื่องเงินๆนั่นแหละต่อมาผมให้น้ำหนักไปที่ธนเดชคนที่ชื่อธนเดชคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ เลขของเขาเนี่ยรวมกันกับเดือนเกิดคือ1บวกเดือน8ก็คือวันที่9เลขทะเบียนรถของเขา9504ผมเลยสงสัยว่าคนนี้มีไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรไหม
นะครับผมแล้วก็พิธีกรรมเนี้ยเลยทำให้เขามีความเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามเขามาจนทำให้มีผลกับกัญญาณัตด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นที่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวคือเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่เกี่ยวกับความรักหรือไปทำพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวกับความรักหรือเปล่าก็เลยอาจจะมีความเชื่อว่ามีผีที่เกี่ยวกับความรักหรือผีในอดีตที่เป็นคนรักเนี่ยติดตามมานะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับผมถ้าเกิดมาในวันนี้คือถ้าถามว่าทำไมบ้านวุ่นวายจังก็เป็นเพราะว่าอารมณ์ของคนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับว่าคุยกันแล้วมีความอดทนไม่เพียงพอมันเลยทำให้เกิดปัญหาแล้วมีความร้อนในบ้านเกิดขึ้นผมสงสัยว่ามีใครให้ของอะไรกับธนเดชมาไหมก็คือเป็นลักษณะเหมือนขวดหรือเป็นหุ่นไม้หรือเป็นตุ๊กตาไม้ที่เกี่ยวกับความรักสงสัยอย่างนึงครับเขาได้อะไรมาที่เป็นแบบคล้ายๆแบบอยู่ในน้ำมันเป็นขวดมีรูปปั้นแกะสลักเป็นไม้อยู่ไหมครับที่อยู่ในขวดถ้าเกิดมีก็จะส่งผลให้คนคนนี้อาจจะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นได้ครับผมให้น้ำหนักไปที่พี่ผู้ชายเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมแค่สงสัยว่าคนคนนี้เคยไปเข้าทำพิธีกรรมอะไรมาไหมนะครับหรือมีใครมอบของอะไรให้คุณหรือเปล่าคือผมอยากรู้แค่นั้นพิธีกรรมแบบไหนครับก็อย่างเช่นเคยไปหาพวกคนทรงเจ้าเข้าผีหรือไปอยู่ในสถานที่ที่เขาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของก็เรียกอะไรนะบูชาครูคนทรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ร่างทรงเนี่ยไม่มีนะครับไม่เคยไปอาการปวดตามร่างกายของคุณไม่ได้เกี่ยวกับผีผมยืนยัน 100% ไม่ใช่เรื่องผีแล้วไม่ใช่เรื่องโดนของนะครับคนเราอย่าลืมต้องยอมรับด้วยนะว่าตัวเราเองเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งของร่างกายมันก็เป็นไปได้คำว่าปวดมันเกิดได้หลายสาเหตุสิ่งที่ผมเห็นในวันเดือนปีเกิดผมไม่ได้สนใจเรื่องที่จะมีน็อตมีตะปูออกมาจากร่างกายนะครับเพราะผมไม่รู้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมไม่ให้น้ำหนักแล้วก็ไม่ให้ราคาเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็ต้องตอบตามความจริงผมเห็นแค่ไหนผมถามแค่นั้นเพราะฉะนั้นผมยังให้ไปน้ำหนักในเรื่องของสุขภาพตามปกติเพราะคนเกิดปีชวดจะมีปัญหาปวดตามข้อตามกระดูกอยู่แล้วถ้าคนเกิดปีมะโรงจะมีปัญหาเรื่องปวดสันหลังนะครับแล้วก็บริเวณต้นคอจะปวดร้าวมาจนถึงสันหลังเป็นเรื่องปกติผมเลยไม่ได้ให้น้ำหนักจากความเชื่อส่วนบุคคลของคุณริงเขายืนยันครับว่าอาการเจ็บป่วยของทั้งสองคนไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกคุณไสส่วนเรื่องร้อนๆในชีวิตคู่อาจเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นจากของบางอย่างที่ถูกนำเข้ามาในบ้านครับสงสัยอย่างนึงครับเขาได้อะไรมาที่เป็นแบบคล้ายๆแบบอยู่ในน้ำมันเป็นขวดมีรูปปั้นแกะสลักเป็นไม้อยู่ไหมครับที่อยู่ในขวดถ้าเกิดมีก็จะส่งผลให้คนคนนี้อาจจะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นได้ครับคุณริวครับถ้าเกิดว่าไปค้นดูแล้วเจอตุ๊กตาจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงก็ให้เอาไปที่วัดนะครับแล้วก็ให้พระช่วยทำพิธีบังสกุลเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือทำลายซะก็คือเผาในเตาชาปนกิจศพก็ได้นะครับให้ทำแบบนั้นผมอาจจะช่วยคุณได้เท่านี้อย่างที่บอกครับรายการนี้ไม่มีการเตรียมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นผมจะพูดตามที่ผมเห็นในส่วนอื่นอาจจะต้องรบกวนให้คนอื่นที่เขามีความสามารถที่ช่วยคุณได้ในเรื่องของการถอนของหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเชื่อแบบนั้นก็คงต้องไปคุยกับเขาและในวันนี้ทางรายการคงจะทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้กับคุณอ้อและคุณแบงค์ได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ครับและขอให้อาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนหายขาดหรือทุเลาเบาบางลงไปในที่สุดครับศูนย์บรรเทาทุกผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวน่าเศร้าของคนเป็นพ่อเมื่อลูกสาวสุดที่รักถูกชายนิรนามล่อลวงไปฆาตกรรมสยองแต่ผ่านไปกว่า10ปียังมีคนเจอดวงวิญญาณลูกสาววนเวียนอยู่เจอแล้วนะตั้งสติให้ดีนะชัยลูกมึงอะมันตายแล้วมันกำลังขึ้นอืดดวงวิญญาณปริศนาสื่อสารกับริวจิตสัมผัสกลางสตูดิโอขอถามหน่อยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เรารู้จักเขาไหมชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลชื่อเดียวกันกับ
คนละนามสกุลชื่อกับเดียวกันกับใครคนตายเมื่อกี้ผมเห็นลักษณะผู้หญิงคนหนึ่งผิวสีเข้มๆผมแบบผมบ๊อบใช่ค่ะเขาวิ่งมาแล้วบอกให้มาที่ตรงนี้ช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการทัวร์ผีของเราในวันนี้ได้เดินทางมาตามคำท้าของเจ้าถิ่นยังบ้านร้างหลังหนึ่งที่มีประวัติน่าขนหัวลุกครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านนี้นะคะเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเขามาซื้อที่ตรงนี้ก็มียายชราท่านหนึ่งเขาทักว่าถ้าเกิดว่าจะปลูกบ้านตรงนี้นะคะจะต้องแลกชีวิตกับคนในครอบครัวแต่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่เชื่อบ้านก็ขึ้นได้ประมาณ 30-40% นะคะก็ลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอีกประมาณเดือนหนึ่งแม่ป่วยตายผ่านมาอีกไม่กี่เดือนค่ะลุงไหลตายบนบ้านเลยซึ่งหลังจากเริ่มก่อสร้างบ้านหลังนี้ได้ไม่นานครอบครัวนี้ก็เผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นจริงตามที่หญิงชราเตือนไว้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็เลยเริ่มระแวงและเริ่มกลัวและก็เลยยุติการสร้างบ้านนี้ลงเรื่องแปลกๆก็คือบ้านเนี้ยถูกตัดไฟนะคะแต่ว่าวันดีคืนดีก็คือไฟติดขึ้นมาเองบ้านจะเป็นสวนโบราณก็คือมีบ่อน้ำวนมีต้นไม้โบราณเยอะเลยคนหาปลาเขาเข้าไปหาปลาแล้วเขาก็เจอเป็นงูเหลือมตัวใหญ่เหมือนเป็นงูผีอะค่ะพี่หันไปปุ๊บแกก็จะหายไปส่วนตัวหนูเชื่อนะคะหนูเชื่อว่ามีอย่างที่เขาเล่ามาทุกอย่างนี่คือประวัติความน่ากลัวของบ้านร้างที่ผีไม่ยอมให้สร้างและพิธีกรของเราจะพบเจอดวงวิญญาณในบ้านร้างหลังนี้หรือไม่รับชมต่อช่วงหน้าครับและพิธีกรของเราจะพบเจอดวงวิญญาณในบ้านร้างหลังนี้หรือไม่ห้ามพลาดครับดูจากสภาพแล้วน่าจะร้างมาเกือบ10ปีเลยนะแท็กเจ้าของที่บ้านหลังเนี้ยค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นครอบครัวค่ะแท็กที่สร้างบ้านหลังเนี้ยมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นมากมายแท็กทุกคนจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นแท็กคือตายเพียงแค่สัมผัสแรกคุณเจนก็สื่อสารได้ถึงการตายเกิดขึ้นที่นี่ครับก็มียายชราท่านหนึ่งเขาทักว่าถ้าเกิดว่าจะปลูกบ้านตรงเนี้ยนะคะจะต้องแลกชีวิตกับคนในครอบครัวและเมื่อคุณเจนเดินทางลึกเข้าไปในตัวบ้านเธอจะสัมผัสได้ถึงความอาถรรพ์ที่อบอวลอยู่ในบ้านร้างที่มีการตายเกิดขึ้นหรือไม่ไปชมกันครับเราขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับบรรยากาศชั้นล่างกับชั้น2ต่างกันมากไม่ใช่เพราะว่าบันไดนะแท็กแต่เป็นเพราะว่าพี่เนี่ยมียานสัมผัสได้แท็กว่ามีวิญญาณอยู่ที่นี่แท็กพี่ยังไม่รู้ประวัติพี่ขอแตะกำแพงนี้หน่อยนะเพราะมีคนตายในห้องห้องนี้เหรอไม่รู้เป็นห้องเล็กๆแท็กน่าจะชั้นเนี้ยค่ะที่เห็นเป็นภาพมันเป็นภาพห้องสี่เหลี่ยมใช้คำว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้สิงสถิตอยู่ในบ้านนี้ตลอดใช้คำว่าไปมาแท็กเพราะว่าขณะที่พี่ได้สื่อสารแล้วก็ยืนคุยเนี่ยที่พี่บอกว่าสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณอยู่ชั้น2แต่พอเราจะคุยจะสื่อสารในวิญญาณกลับที่จะไม่กล้าอาจจะไม่ค่อยมีคนอุทิศส่วนกุศลให้เป็นประจำเลยไม่สามารถอยู่ได้ตลอดอะค่ะแต่ว่าเป็นบวกกับกรรมของพวกเขาด้วยต้องมาตายที่นี่แปลกใจที่ว่าเมื่อกี้หลับตาและอธิษฐานนะคะว่าขอให้ได้ทราบประวัติว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงร้างอะค่ะอันนี้เป็นภาพแล้วแต่ว่าไม่รู้ตรงกับประวัติหรือเปล่าพี่เห็นเป็นภาพอุบัติเหตุแทนอุบัติเหตุยังไงฮะรถคว่ำคือบ้านหลังเนี้ยสร้างจากความรักและคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยตายหงหมดเลยแท็กซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าทั้งที่คุณเจนไม่เคยทราบประวัติของที่นี่มาก่อนแต่เธอก็สื่อสารได้ตรงอย่างไม่น่าเชื่อครับ
ลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอีกประมาณเดือนนึงแม่ป่วยตายผ่านมาอีกไม่กี่เดือนค่ะลุงไหลตายบนบ้านเลยและสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปจะยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้และปรากฏกายให้คุณเจนเห็นหรือไม่ไปลุ้นกันครับเสียชีวิตทั้งหมดโดยที่บ้านยังไม่ได้มาอยู่เลยแท้แต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันมีแต่เลือดแจ๊คเลือดเต็มหน้าเลยพี่ก็อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเปล่าต้องไม่คือเดี๋ยวก่อนขอแบบทำใจนิดนึงนะแท้เพราะว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือวิญญาณเนี่ยถ้ามาสวยๆนะแท้มาสภาพดีๆนะพี่ก็จะไม่กลัวเลยนะแท้แต่เป็นสภาพของศพที่เละอะค่ะแท้ถ้าเป็นคนอื่นเจอดวงวิญญาณในลักษณะนี้คงจะวิ่งหนีออกจากบ้านไปแล้วแต่คุณเจนเมื่อพบเจอภาพที่น่าสยดสยองกลับยังคงนิ่งอยู่ได้สู้ๆนะครับคุณเจนพี่มาสวยๆนะพี่คะมาดีๆนะคะจริงด้วยๆขอสื่อสารดีๆนะคะอยากรู้เขาปรากฏเร็วมากทะลุได้แล้วพี่เจนเดินมาคนเดียวเขาทะลุได้เลยอะค่ะทะลุหลังทะลุเนี่ยทะลุกำแพงทะลุเลยทะลุไปอย่างนี้เลยเข้าไปเลยไอ้นี้เลยใช่ยังไม่ได้คุยเลยนะเนี่ยพี่บอกว่าอยากให้ช่วยอะไรเขาทะลุเลยนี่ขนหัวลุกเลยขนหัวลุกเลยค่ะขนตั้งเลยขนตั้งเหมือนกันคือรู้เลยว่าเขาไม่ไปอ่ะแท้เขารักบ้านหลังนี้เหมือนสร้างด้วยการที่เหมือนแบบตั้งใจจะสร้างอ่ะแล้วมันทำไม่ได้อ่ะและนี่คือประวัติความน่ากลัวของบ้านร้างที่คุณเจนยังสัมผัสความหลอนและความอาถรรพ์อบอวลอยู่ในบ้านรอคอยให้ลูกทัวร์ของเราได้เข้าไปพิสูจน์ซึ่งผู้กล้าที่จะมาล่าท้าผีกับเราในวันนี้คือคุณปรางทิพย์และพระเอกลิเกหน้าหวานคุณแบงค์สอนรามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะคำถามแรกที่เราจะถามเลยนะฮะกลัวผีไหมครับกลัวผีไหมก็นิดนึงจริงๆแล้วลิเกเนี่ยเป็นของคู่กันกับพวกเรื่องลี้ลับนะคะใช่เพราะว่าเราไว้ครูนะใช่ครับเราไปต่างที่นะคะไปเล่นวัดแต่ละจังหวัดเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยครับถามว่ากลัวไหมก็กลัวก็กลัวครับโอเคนะแล้ววันนี้คิดว่าทั้งสองคนพร้อมไหมที่จะไปบ้านล้างแห่งนี้พร้อมไหมฮะพร้อมไหมต้องพร้อมสิไม่พร้อมหรอกเพื่อนพร้อมเพื่อนแต่งมาขนาดนี้เพื่อนต้องพร้อมแล้วแหละแต่ว่ามีกุมารนั่นแหละมาคอยดูแลจริงนะฮะใช่ครับที่บ้านมีประมาณ90กว่าองค์ครับ90กว่าองค์กุมารเนี่ยวันนี้มาด้วยเล่นลิเกจริงเหรอมาตลอดช่วงเด็กๆอะไรแบบว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาดูแลไม่น่าเชื่อครับว่าคุณเจนสื่อสารได้ว่าคุณสอนรามมีบอดี้การ์ดส่วนตัวอาจคอยปกป้องเขาในวันนี้อีกด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวให้น้องๆสองคนนะเตรียมตัวกันดีกว่านะครับแล้วเราดูซิว่ากุมารเนี่ยจะพิทักษ์รูปหล่อของเราได้หรือเปล่านะฮะติดตามกันครับและในภารกิจทัวร์ผีภารกิจแรกที่ทั้งสองคนจะต้องเข้าไปทำในบ้านร้างหลังนี้นั่นก็คือเล่นลิเกให้ผีดูเรียกได้ว่าเป็นงานถนัดของคุณแบงค์เลยแหละครับแต่เชื่อว่าคุณแบงค์คงจะหนักใจกว่าการแสดงตามปกติอยู่ไม่น้อยครับสถานที่นี้คือเป็นสถานที่ที่มีการเสียชีวิตเป็นเกิดขึ้นนะครับผมจะมีการเสียชีวิตอยู่กัน3คนฮะโอเคนะที่3ตัวน้องๆไอ้สงสัยว่านี่คืออะไรนะเดี๋ยวเราจะเชิญดวงวิญญาณทั้ง3คนนะฮะมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะที่สอนรามนะฮะต้องแสดงลิเกให้เขาดูนะครับผมนะครับแล้วก็ปลางด้วยนะคะจุดธูปเลยนะคะคนละดอกนะคะคนละดอกคนละดอกสองดอกเดี๋ยวพี่เจนจะพูดนะคะแล้วให้สอนรามกับน้องปลางนะคะพูดตามนะคะเพื่อจะได้เปิดทางให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ดวงวิญญาณรับรู้นะคะว่าเราจะมาทำอะไรนะคะเราสองคนขออัญเชิญเราสองคนขออัญเชิญดวงวิญญาณที่เสียชีวิตทั้ง3ดวงดวงวิญญาณที่เสียชีวิตทั้ง3ดวงให้มาดูลิเกที่เราสองคนจะแสดงให้ดูเราสองคนจะแสดงให้ดูจะแสดงให้ดูทั้งสองคนพร้อมไหมฮะได้ครับพี่ชอบเลย
ใส่หัวมอเสร็จแล้วก็หันหน้าหาเก้าอี้นะแล้วก็เริ่มการแสดงได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วร้องเลยกันฮะหรือว่าเล่นเลยครับตามสบายฮะสวัสดีจ้าพ่อจ้าแม่จ้าพระชาลีกุมารลาฟังพระบิดาท่านตรัสให้แน่นในอกอึดอัดอึดอัดจริงพี่นะตอนนี้มีวิญญาณยืนอยู่ดวงหนึ่งแท้เป็นผู้หญิงอยู่ด้านซ้ายมือของสอนรามใส่ชุดขาวๆถึงเราต้องยอมเสี่ยงตายไม่ยอมให้ใครมองข้ามก็ไม่รู้นะครับคุณแบงค์จะสัมผัสได้หรือไม่ครับว่ามีแฟนลิเกที่มองไม่เห็นปรากฏกายเพื่อรับชมการแสดงของเขาอยู่ในมุมมืดของบ้านสู้ๆนะครับทั้งสองคนมันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญแท็กทำไมคือเราเหมือนเชิญแขกรับเชิญที่มีที่เป็นนักเป็นลิเกมาแสดงซึ่งแปลกตรงที่ว่ามันคงไม่มีอะไรบังเอิญคือวิญญาณน่ะกลับเป็นคนที่ชอบลิเกทั้งลุงทั้งแม่เลยเพราะว่าเขาชอบมากแล้วก็เขาร้องไห้ด้วยทั้งพี่ชาลีน้องกันหาสองเราเกิดมามีกรรมครับจบแล้วครับจบแล้วจ้าเดี๋ยวให้ทั้งสองคนปิดไฟฉายหน่อยฮะปิดไฟฉายเลยครับตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้มีการร้องลิเกนะฮะหรือว่าได้แสดงลิเกออกไปเนี่ยพี่เจมสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณอยู่ดวงหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะได้มายืนอยู่ทางซ้ายของสอนรามนะครับซึ่งอยู่ตรงเรือแถวเสานะครับครับและพี่เจมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับผู้หญิงคนนี้นะฮะรู้สึกชอบกับการที่ได้ยินเสียงร้องลิเกนะครับครับแล้วก็มีคุณลุงนะฮะครับก็ยังชอบในการฟังลิเกนะครับผมเป็นเกียรติมากๆเลยและมีคนนั้นเนี่ยความรู้สึกของเขาที่พี่เจนสัมผัสได้นี่คือร้องไห้ทั้งสองคนฮะตอนนี้อยู่ข้างในบ้านแล้วปิดไฟฉายรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าไม่เหมือนตอนเปิดไฟฉายก็เริ่มนิดหน่อยครับปางรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้ครับผู้หญิงอยู่ด้านหลังมาปางรู้สึกเวียนหัวจะอ้วกค่ะเดี๋ยวก่อนฮะตอนที่ปางกำลังจะพูดพี่เจนบอกว่าเขาพยายามเข้าสิงน่าขนลุกแทนคุณปรางจริงๆครับที่จู่ๆก็มีดวงวิญญาณเข้าใกล้และมีความพยายามที่จะเข้าสิงเธอแบบนี้แล้วจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับคุณปรางหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับปางฮะปางรู้สึกเวียนหัวและอยากอ้วกถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่ตอนที่ปางกำลังจะพูดเนี่ยพี่เจนบอกกับพี่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเรานะฮะค่ะไม่รู้ว่าปางรู้สึกหรือเปล่านะครับรู้สึกแค่ว่าเวียนหัวจะอ้วกเฉยๆค่ะสอนรามครับแน่นอนว่าหัวมอนที่สอนรามใส่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์อยู่ถูกต้องไหมครับครับแล้วสอนรามฮะใส่พระด้วยหรือเปล่าครับมีตะกรุดครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานเอาหัวมอนออกไปและเอาตะกรุดออกไปนะครับส่วนปางใส่พระใส่อะไรไหมครับมีค่ะวันนี้อากงเฮงเจียมาด้วยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาของมงคลนี้ออกให้หมดครับรอสักครู่ฮะและการตัดสินใจนำของมงคลออกไปจากลูกทัวร์ทั้งสองตามคำสั่งของคุณแท็กจะทำให้ทั้งสองคนเข้าใกล้ดวงวิญญาณมากขึ้นได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยลูกทัวร์ทั้งสองคนของเราให้สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะถามทีละคนนะฮะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องเอาของศักดิ์สิทธิ์ออกครับครับตอนแรกที่ยังมีของอยู่รู้สึกร้อนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้
รู้สึกเหมือนมีลมแบบอากาศจะนะเย็นๆใช่ใช่ครับเย็นแล้วแบบว่ามันเป็นความเย็นที่แบบอยู่นานๆนะครับไม่ใช่เหมือนแค่ลมผ่านเนี่ยแบบเหมือนอยู่ในห้องแอร์อะอารมณ์แบบเย็นประมาณนั้นนะครับเหมือนกันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเย็นค่ะเย็นแบบวับๆอะไรแบบนี้และจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกทัวร์ทั้งสองคนของเราภายในบ้านร้างสุดอาถรรพ์หลังนี้รับชมต่อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดตอนจบของปฏิบัติการล่าท้าผีทัวร์ผี2018ในบ้านร้างที่สร้างไม่เสร็จเพราะดวงวิญญาณไม่ยอมให้สร้างโดยพระเอกลิเกหน้าหวานแบงค์สอนรามและร้างปราทิพย์พี่ไม่รู้ว่าน้องมะปางไม่รู้สึกผิดปกติ กับเก้าอี้ที่ตัวเองนั่งหรือเปล่าแต่พี่เห็นบางอย่างก็รู้สึกเหมือนมีอะไรแวบอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยค่ะที่เวลาสอนรามร้องเนี่ยตรงที่ปางชี้ตรงเนี้ยค่ะไม่ใช่ดวงเดียวละแท้ปรากฏว่าเป็นกลายเป็นแม่ลูกจูงมือกันอันเนี้ยน่ากลัวมากช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกท่านผู้ชมครับประสบการณ์ขนลุกในวันนี้นะครับก็คือต้องบอกเลยนะครับว่าเรานั้นนะฮะได้รับเกียรติจากตลกชื่อดังนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเขาเป็นบุคคลที่มาแรงจริงๆนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ต่อๆไปอีกยาวนานเลยนะฮะวันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ผีของเขาที่เขานั้นได้ไปเจอมานะฮะกับตัวของเขาเองเลยนะครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้อาจจะเป็นสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้ตายแล้วอาจจะเกมโอเวอร์เหรอจริงเหรอเกมนะฮะไม่รอช้าครับผมพบกับตลกชื่อดังฟ้าส่งมาเกิดโรเบิร์ตสายควันปรบมือปรบมือเหรอสวัสดีครับพี่ใหม่รอบเหรอตามสัญญาสวัสดีครับตลกจอมกะล่อนบอลเชิญยิ้มฟ้าส่งมาเกิดโรเบิร์ตสายควันสวัสดีครับดาราเห็นหมอนวดชะงักตักบริบูรณ์มึงอย่าให้กับตัวแบบนี้น้องขอโทษครับบีลีฟอย่าดื้อกับป้าป้านะบีลีฟขับข้ามขับบีลีฟเจ้ายีราฟตามสัญญาครับวันนี้ผมพามาให้แล้วฮะมาแล้วมาแล้วนี่ครับจะบอกพี่กิจพี่ป๋องคุณตากว่าผมกลัวว่าเรื่องผีเขาจะดูไม่น่ากลัวผมเลยให้เขาแต่งหน้ามาเพิ่มบอลไม่ได้แต่งนี่หน้าธรรมชาติเลยวันไม่หลับไม่นอนทำอะไรวันไม่หลับไม่นอนเนี่ยบอกเลยฉี่ผมม่วงจะให้ผมง่วงได้ไงเอาเลยฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นไรตับบูดเดอร์ไงคนคุมเกมนี่ไงมึงไม่น่าเชื่อถือพี่เบอร์ถามมาเลยเรื่องความเชื่อก่อนส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเรื่องผีไหมถ้าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเชื่อแต่ว่ากลัวมันเหมือนเราคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ภาษากลุ่มพวกผมจะเรียกว่ามันหลอนหลอนหลอนลอยรั่วเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทเพอร์เฟกต์หลอนลอยรั่วครับผมมันจะคล้ายๆกันเอาประสบการณ์พี่โรเบิร์ตเลยนะฮะที่เจอมาเรื่องจริงเกิดขึ้นกับพระเอกลิเกซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมหลายปีเลยล่ะตอนนั้นที่บ้านผมเนี่ยมีคณะลิเกไปแสดงอยู่ที่แถวมหาชัยเป็นวัดแถวมหาชัยก็มีพระเอกลิเกคนนี้เขามาช่วยเล่นแต่เขาฐานะโอเคเลยล่ะรวยมีรถหลายคันแต่เมื่อเย็นนั้นน่ะเขาได้รับข่าวจากทางบ้านเขาว่าพ่อเขาป่วยหนักแต่ด้วยความจำเป็นว่าเขาเป็นพระเอกเขาต้องอยู่แสดงลิเกวันนั้นให้จบก่อนถึงจะกลับบ้านเขาได้บ้านเขาอยู่ที่จังหวัดประจวบลิเกเลิกก็สักประมาณเที่ยงคืนวันนั้นเขาเอารถสองแถวมาเป็นรถสองแถว6 ล้อเพื่อจะกลับไปเยี่ยมพ่อเขา
ก็ไปในกลางคืนเลยแล้ววันนั้นฝนตกด้วยฝนตกแต่ก็ไม่หนักมากนะเขาก็ขับออกไปพอผ่านข้ามสะพานเขาเรียกแม่น้ำแม่กลองสักประมาณ3กิโลเมตรจะมีโค้งขวาตรงนั้นเขาเรียกวัดคลองโคนโค้งวัดคลองโคนก็เป็นโค้งขวาไฟรถเขาก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงยืนโบกรถอยู่ข้างทางนุ่งกางเกงสีขาวใส่เสื้อลายแขนยาวสะพายเป้ใบหนึ่งโบกรถก็ด้วยความเจ้าชู้ของเขาก็จอดรับโดยไม่ได้คิดอะไรครับนะไม่ได้คิดว่าจะเป็นโจรเป็นอะไรล่ะก็จอดรับผู้หญิงคนนั้นให้ขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นมานั่งหน้าทั้งที่รถเองเป็นรถสองแถวหกล้อจะให้นั่งข้างหลังก็ได้แต่ไม่ให้นั่งหน้าด้วยความเจ้าชู้ของเขาอ่ะก็กะจะจีบเขาอ่ะล่ะก็ขับรถไปขณะขับเนี่ยใจเขาก็คิดแล้วว่าจะเริ่มจีบยังไงก่อนจะเข้าแผนการยังไงขณะที่จะจีบผู้หญิงเนี่ยรถก็วิ่งไปเรื่อยๆครับก็ใกล้จะถึงก่อนจะถึงแยกวังมะนาวแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นถนนเลนเดียวเป็นถนนธนบุรีปากท่อพระราม2ปัจจุบันเนี่ยก็เห็นข้างหน้ามีไฟไซเรนวับในใจแกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นด่านหรือว่ามีอุบัติเหตุครับแกก็จะหันมาบอกกับผู้หญิงว่าข้างหน้าไม่รู้ว่ามีด่านหรือว่ามีอุบัติเหตุพอหันมาจะบอกผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วทั้งที่เตงรับขึ้นมาแล้วขับรถมาโดยไม่ได้จอดเลยผู้หญิงคนนั้นหายไปได้ยังไงอ่ะแกก็กลัวแกคิดว่าผีหรือเปล่าอย่างเงี้ยแกก็รีบขับให้เร็วเพื่อจะไปให้ถึงตรงไฟไซเรนนั้นจะได้มีเพื่อนใช่ไหมด้วยความกลัวแกขับไปให้เร็วเลยไปถึงตรงนั้นแกก็จอดรถลงไปคนก็มุงมีรถจอดหลายคันก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆเป็นผู้หญิงโดนรถชนตายแล้วผู้หญิงคนที่โดนรถชนตายที่นอนตายอยู่นั่นก็นุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อแขนยาวลายๆสะพายเป้ก็คือผู้หญิงคนที่แกรับมานั่นแหละเหมือนกับเขาตายแล้วเหมือนกับเขายังไม่รู้ตัวแต่จิตเขาเนี่ยคือเขาจะกลับบ้านเขาถึงมาโบกรถพี่เพลลิเกคนนี้แกก็เลยกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแกแล้วแกก็ยังไม่กลับมาเล่นลิเกเลยแกบวชให้ผู้หญิงคนนั้นเลยบวชให้เลยจำไม่ได้ว่าบวชให้9วันหรือ15วันแกบวชให้เลยก็คือเหมือนเขามาขอนี่โอเคนี่เป็นเรื่องที่ตอนที่ดูแล้วนึกได้ฮะตอนที่พูดแล้วนึกได้อันนี้เกิดขึ้นจริงๆอันนี้เป็นจริงๆนี่เรื่องจริงเค้าเคยเล่าผมฟังแล้วจริงจริงครับแล้วพระเอกคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อ่ะพี่โรเบิร์ตจ๋าเรื่องที่2เลยพี่เอาเรื่องที่2เลยจ้ะเกิดขึ้นจริงสมัยเล่นลิเกเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เจอแค่พวกรุ่นผมนะตั้งแต่สมัยนักคอมคือลิเกส่วนใหญ่จะต้องไปเล่นที่นี่ที่นี่เมื่อก่อนมันจะเป็นวิกขึ้นสร้างด้วยไม้เหมือนโกดังใหญ่ๆอ่ะคือหนังก็ไปฉายได้ลิเกก็ไปปิดวิกได้แล้วเขาเรียกบางควายอยู่แถวชะอำเดี๋ยวนี้เขาลื้อไปแล้วไม่มีแล้วก็เป็นเก้าอี้ไม้ให้คนดูนั่งแล้วก็มีเวทีมีเวทีลิเกก็เล่นพอลิเกเลิกพลิเกผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะต้องเล่นดัมมี่กันครับดับไฟหมดทั้งโลเหลือไว้ดวงนึงคือเฉพาะตรงนั้นพวกเล่นก็เล่นกันไปพวกนอนก็นอนไปเขาจะมีผีเด็กเขาเป็นผีที่ขี้เล่นเขาไม่น่ากลัวเขาขี้เล่นอันนี้เขาแบบเขาจะมาหยอกมาอะไรทุกคณะจะต้องเจอเขาคือเขาให้รู้เลยว่าเขาอยู่ที่นี่นะก็คือเจ้าที่ที่นี่แล้วทุกคณะก็ไม่มีใครกลัวเขานะแล้วก็มาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่มีใครกลัวเขาเขาก็เล่นลัมมี่กันบางทีอย่างเพื่อนนักคอมเจอก็คือขาดขาเลยอีกคนนึงเลิกไปลัมมี่ต้องมี4คนขาดขาเลยโยนขามากลางวงเลยจริงถามนักคอมดูได้จริงจริงขาเขาเนี่ยขาเด็กเนี่ยทีนี้พวกน้าเขาเล่นกันเขาก็จะเอาขาเขาเนี่ย
เกี่ยวกับคือแล้วก็ห้อยหัวลงมาห้อยหัวลงมาแล้วก็เรียกอ่ะลิกองลิกเกลิกองลิกเกไม่แย่ห้อยหัวอยู่ฮะขาหลุดหลุดจากคือมาฟาดกับโต๊ะข้างล่างแล้วก็หล่นไปกับพื้นทรายฝุ่นกบเลยเขาวิ่งไปดูก็ไม่มีอะไรอ่ะทุกคณะเจอหมดต้องถามลิเกแล้วเขาเป็นใครอ่ะลิเกที่บ้านคือใครอ่ะเขาเป็นผีผมจะมีเวลาไปถามเขาไม่ล่ะหรือไปจะไปสืบประวัติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สืบก็คือทุกคณะเจอหมดอยู่ที่ไหนครับพี่เบิร์ดอันนี้อันนี้อันนี้บางควายบางควายบางควายที่บางคุณเลยแยกชะอำไปหน่อยนึงจะอยู่ซ้ายมือพี่บอลมีจริงบางควายมีจริงมีจริงแล้วอยู่ไหมตัวลิเกอยู่ไหมเขาลือไปแล้วอ่ะลือไปหลายปีแล้วเจอทุกคณะเจอทุกคณะเจอทุกคณะจบเรียบร้อยหมดโอเคโอเควันนี้ก็ถือได้ว่าโอเคนะทั้งฮาทั้งน่ากลัวปะปนกันไปพี่โรเบิร์ตจ๋าฝากผลงานนะครับพี่สักนิดนึงครับก็เป็นภาพยนตร์นะครับไบท์แมนครับเออเป็นไงอ่ะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงอ่ะมีความใฝ่ฝันอยากทำงานธนาคารอยากทำงานแบงค์แต่ก็ต้องมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์อ๋อใครเล่นครับน้องพีทนะพีทพัชระอ๋อพีทพัชระเล่นแล้วครับกับก็พี่ยอดแล้วก็มีผู้กำกับอีกท่านนึงครับรอดูพีทเล่นนะน่าจะมันนะน่าดูนะฉายวันไหนเนี่ยฉายพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้แล้วครับผมติดตามกันดูได้อ่ะวันนี้ขอบคุณนะครับกับคุณโรเบิร์ตสายควันแล้วก็คุณบอลเชิญยิ้มด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับไม่รอช้านะครับเป็นไรค่ะเป็นไรอ่ะพบกับช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับหมดเวลารายการคุณหลุยผีแล้วครับเชิญคุณลิวเลยครับสำหรับใครนะครับที่โดนทักนะฮะว่าโดนของนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปตกใจแล้วเราไม่ต้องให้ความเชื่อนะครับว่าการทักเหล่านั้นจะเป็นเรื่องจริงคำว่าทำของเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะการทำของจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญคือมีผู้ให้และมีผู้รับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่เคยไปรับของของใครคุณไม่ได้ไปกินของของใครและที่สำคัญที่สุดพอเขาทักต้องคิดก่อนเรามีศัตรูเรามีคนที่ไม่ดีไหมถ้าเกิดคิดได้ว่ามีก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับย้อนกลับไปดูชีวิตก่อนว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นไปตามความคิดว่าเราโดนอะไรแล้วจะทำให้ชีวิตแย่ลงถ้าในโลกใบนี้มันแก้กันได้ด้วยการทำของใส่ก็คงไม่ต้องมีกฎหมายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องจับมือใครจับไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการจ้างวานไม่ต้องมีการทำอะไรแล้วในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของนะครับให้ปล่อยวางไว้ก่อนแล้วดูในชีวิตแต่ละวันว่าเราเป็นยังไงนะครับผมก็มาถึงในช่วงที่ทุกคนนั้นต่างรอคอยฟังน่าเสียดายเลยฮะเมื่อครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วไม่มีแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วครับผมอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับช่วงของคำคมบายตักบริบูรณ์นะครับกลับมาแล้วนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับถ้าพร้อมแล้วก็สดับรับฟังเลยนะฮะความรักไม่ต้องมีใบเสร็จเพราะรักแล้วเจ็บก็ไม่รู้จะไปเก็บตังค์ที่ใครนะครับขอบพระคุณครับนี่โอ้ยพังเลยครับสยายปีกขอบคุณเสื้อผ้าวอนดัชครับผมครับหมดเวลารายการคนผีแล้วนะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ